ามาอ่ะคุมณาพ่อแลเอ้วมมาาแแลล้้ววเยเย้งั้นมอบหน้าที่ให้มอเตอร์ไซใช่ค์ตอนจริงนะคะสวัสดีครับขอกราบขออภัยทุกท่านนะครับเพิ่งเสร็จจากโคชชิ่งกับคนที่อังกฤษครับนี่ขอโมเล็กน้อยครับอ๋อเห็นพี่แต้มครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ติ่งครับสวัสดีพี่ตส่ายวัสครดัีบคแล้่วะก็กราบสวัสดีคุณยายจ๋าครับกราบคุณแม่เจ้าค่ะนมัครสับกผารมแม่ดีค่ะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มคุยอะไรกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยรอพ่อเออยู่อย่างใจสดใจสอบพี่ต่ายอย่าลืมมิ้วนะคะถ้าพี่ต่ายไม่พูดได้ครับครับผมก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับเราก็ได้ผู้หญิงเก่งนะครับรายการนี้จะมีผู้หญิงเก่งผมเองก็ได้ฟังแล้วก็ชื่นชมไปด้วยทุกๆวันจันทร์เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับวันนี้ก็พี่ต่ายเนี่ยอย่างที่พี่ติ่งเองก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยผมจะขอให้พี่ติ่งอ่ะเป็นคนกล่าวแล้วกันแต่ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตั้งชื่อเซสชั่นว่าปัญญาทางธรรมกับผู้นำทางโลกนะครับซึ่งก็ดีใจมากเลยที่พี่แต้มก็มาจอยนะครับเพราะว่าทั้งพี่ติ่งพี่แต้มพี่ต่ายเนี่ยก็ทุกคนก็ให้ความยอมรับแล้วครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็ต้องมองพี่ๆทั้งสามมาเป็นต้นแบบในการทำงานอยู่เสมอนะครับก็เป็นเหมือนกับโรลโมเดลนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสมาเรียนรู้พร้อมกันนะครับแต่คราวนี้ขอให้ไหนๆเราก็เชิญพี่ต่ายมาเป็นแขกนะครับเอารูปพี่ต่ายไปลงโปรโมทอย่างเรียบร้อยนะครับขอให้พี่ติ่งแนะนำเพื่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับพี่ติ่งเชิญครับได้ค่ะก็พี่ต่ายก็เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะคะหาตัวจับยากเลยพี่ต่ายจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในวงการของเทคโนโลยีมาซะส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่ Oracle Motorola แล้วก็อะไรประมาณนี้คือชีไฮเทคอะนะแล้วก็เป็นกรรมการ D-TAC ด้วยแล้ว10ปีหลังที่เธอแบบโกอินเตอร์มากๆมากๆ ก็คือเรื่องของ DHL นะคะเพราะเธออยู่ DHL มา10กว่าปีแล้วก็จริงๆเป็นคนที่ทำให้ DHL จากที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วอาจจะไม่ค่อยฟูชีก็ไปเทิร์นอาราวแล้วก็ทรานส์ฟอร์มเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจนกระทั่งทำให้ DHL ได้เขาเรียกอะไรนะใบบุญที่เธอทำไว้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปเป็น CEO ของ MacYim ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าใน2ปีที่ผ่านมา MacYim ก็มีการเจริญเติบโตแม้ว่าจะมีโควิดนะคะตอนนี้เราก็มีโอกาสดีได้เชิญผู้หญิงเก่งคนหนึ่งต้องแนะนำอย่างนี้ว่าพี่ต่ายเนี่ยไปเรียนโคชชิ่งมาด้วยนะคะแล้วก็เคยได้ทำงานกับพี่ต่ายครั้งหนึ่งเป็นกรรมการที่การท่าเรือด้วยกันแล้วก็เป็นที่แรกที่ได้ทำงานด้วยกันแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนกันก็จะเห็นฝีมือพี่ต่ายตรงนั้นน่ะเห็นฝีมือยังไงคือเวลาทำงานไปอ่ะพี่ต่ายโค้ชเราด้วยอ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็จริงคิดอย่างที่พี่ต่ายคิดเนี่ยทำให้เราสามารถแก้ปัญหาของการท่าเรือได้ก็เลยจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่นับถือพี่ต่ายจริงๆว่าเป็นโปรเฟสชันนอลที่เก่งที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งพร้อมๆกับคุณสุภจีนะคะครับผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่ต่ายแว๊บๆนะครับก็จริงๆอ่ะชื่อพี่ต่ายเนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเอาบริบทหรือว่าเทคนิคในการทำโคชชิ่งมาใช้เนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วครับแต่วันนั้นน่ะประทับใจมากเลยที่ได้คุยกับพี่ต่ายเนี่ยพี่ต่ายก็พูดให้ฟังเรื่องของการทำงานเป็นทีมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือพี่ต่ายเป็นคนซึ่งตั้งใจฟังจริงๆและพี่ต่ายเนี่ยก็จะพูดตลอดเวลาว่าเหมือนกับที่คุณยายจ๋าพูดเลยว่าให้ฟังเสียงหัวใจอ่ะของคนในทีมอ่ะและคนที่เราทำงานด้วยประเด็นเนี้ยที่ผมอยากที่จะได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับพี่ต่ายครับขอเชิญเข้ารายการครับขอให้พี่ต่ายช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในความเป็นผู้หญิงเก่งการเป็นผู้นำแถวหน้าของเราเนี่ยอะไรเป็นหลักการเป็นผู้นำที่พี่ต่ายเชื่อครับแล้วก็ใช้มาโดยตลอดครับพี่ต่ายขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับ introduction นะคะก่อนอื่นพี่ต้องบอกว่าเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยแล้วเรามามองว่าเกิดอะไรขึ้นที่เป็นอเจนดาของโลกนี้นะคะเรากำลังพูดถึง people challenge วันนี้เนี่ยพี่ถ้าพี่ใช้ภาษาอังกฤษผสมเยอะเพราะความเคยชิน
ยังไงรบกวนคุณเอคุณติ่งช่วยกันประกบและแปลนิดนึงขณะที่เราก็กำลังจะพยายามลิงก์เรื่องคนกับเรื่องธรรมะเพราะนมัสการแม่ชีไปแล้วนะคะเมื่อกี้คุณแม่สันสนีไปแล้ววันนี้เนี่ยพี่ถือว่าอยากจะเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันว่าเส้นทางของเรื่อง leadership เนี่ยกับเรื่องคนมุมมองพี่เนี่ยข้อหนึ่งเลยพี่เชื่อว่าทุกคนเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จแปลว่าเมื่ออยู่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิประสบความสำเร็จเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าถ้าเราเป็นผู้นำเราจะทำยังไงที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะ unlocking ให้คนคนนั้นเขาประสบความสำเร็จจริงวันนี้คอนเท็กซ์ที่เราจะคุยกันจะเน้นเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องศักยภาพความเก่งความสามารถอินดัสทรีเราไม่ต้องพูดถึงกันละแต่เราจะมาทำความเข้าใจว่าเวลาเราเป็นลีดเดอร์ชิพแล้วใช้ใจในการทำงานเนี่ยมันแตกต่างยังไงในการสร้างคนขององค์กรนะคะฉะนั้นพี่พูดใน2ประเด็นว่าวันนี้พี่จะพูดในประเด็นที่ว่าการสร้างคนมันทำให้เราสร้างธุรกิจที่เขาบอกว่าถ้า you build your people will build your business นะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยจะเป็น philosophy เลยว่าพี่มี conviction พี่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิประสบความสำเร็จ skill อาจจะต่างกันประสบการณ์ความคิดบวกลบจิตใจต่างกันพื้นฐานครอบครัวต่างกันแต่มาดูว่าถ้าเราจะต้องมารวมตัวกันแล้วสร้างธุรกิจให้เป็นเป้าหมายหนึ่งเราจะเดินหน้าแบบนี้แบบไหนนะคะหรือเดินอย่างไรเพราะนั้นตัวพี่เองที่ trust แล้วก็ respect คนที่พี่ต้องทำงานด้วยครับผมค่ะพี่ก็วันนี้อย่างที่พี่ต่ายพูดเลยเนอะเรื่องใจเรื่องจิตนะครับคุณยายจ๋าครับเราก็คุยเรื่องของตัวตลอดเลยครับคุณยายจ๋าน่าจะรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับได้ครับก็คุณยายจ๋าอยากจะเสริมอะไรตรงนี้ไหมครับเสริมอะไรเหรอถ้าจะเสริมก็คงจะต้องบอกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำจัดจะไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณยายจ๋าเลยอะค่ะครับเสียงไกลมากครับก็ต้องถามจอยได้คือถ้าจะให้เสริมอะไรก็คงเข้าหัวก่อนเลยดีกว่าคือถ้าเราพูดเรื่องใจจังก็แสดงว่าเราให้ความสนใจกับเรื่องใจครับผมเสียงคุณยายจ๋าไกลนะครับน้องจอยช่วยเสริมนิดนึงแล้วกันช่วยแก้ปัญหานี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่แต้มนิดนึงดีกว่าว่าพี่แต้มเองก็พูดประมาณเดียวกันเนอะตอนที่มีโอกาสได้คุยสัมภาษณ์พี่แต๋มนะครับพี่ติ่งก็คือเรื่องของการทำธุรกิจทางด้านโรงแรมก็เรื่องการได้ใจคนการสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยจะขออนุญาตคุยกับพี่แต๋มนิดนึงแล้วกันครับว่าโควิดรอบนี้มาไม่ก็ไม่อยู่กับเราไม่จากไปไหนง่ายๆนะอยู่กับเรานานเลยครับพี่แต๋มในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยการเข้าใจเข้าถึงจิตใจของคนเนี่ยครับต่อยอดจากรอบที่แล้วที่พี่แต๋มคุยกับเราอ่ะพี่แต๋มมีเทคนิคหรือว่ามีอะไรที่จะช่วยทำให้เราเห็นว่าความสำคัญมันอยู่ตรงไหนไหมครับสวัสดีทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจมาเป็นผู้ฟังถามเลยเหรอคะพ่อเอาสั้นๆจริงๆวันนี้เวทีของพี่ตายพี่ต่ำกลับมาช่วยฟังพี่ตายเดี๋ยวไหนๆถามแล้วพี่ต่ำขอแตะนิดเดียวก็แล้วกันนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะซื้อใจให้คนในองค์กรในโดยเฉพาะในช่วงที่มีวิกฤตเนี้ยค่ะก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารมั้งคะคือต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าปัจจุบันนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรอย่างชัดเจนนะคะก็มีอยู่3หลักด้วยกันเข้าใจว่าอาจจะเคยพูดในไม่แน่ใจเวทีนี้หรือเปล่าก็คือหลักแรกคือต้องชัดเจนหลักที่2ก็คือต้องจริงใจต้องบอกในข้อเท็จจริงไม่ว่าข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายแล้วอันที่3ก็คือต้องสื่อสารอย่างจูงใจเพราะว่าการที่เราจะต้องการให้คนทุกคนในองค์กรเดินไปข้างหน้าในทิศเดียวกันในขณะที่มีวิกฤตได้เนี่ยก็ต้องสามารถจะจูงใจเขาได้ด้วยเพราะนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักค่ะแล้วก็
ในเมื่อพูดกันเรื่องใจแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเรานะคะเราต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ของทีมงานของเราด้วยอย่ามองจากมุมของการเป็นผู้บริหารอย่างเดียวคงต้องใส่หัวใจของการเป็นคนที่ทำงานด้วยว่าเขากำลังเผชิญเหตุการณ์อะไรอยู่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงและสามารถที่จะจูงใจให้เขาเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้นะคะครับผมก็ชัดเจนจริงใจแล้วก็จูงใจนะครับก็เป็นกำลังใจช่วยทางด้านดุสิตนะครับพี่แต้มก็ตอนนี้ก็หนักหนาสำหรับทุกคนเลยจริงๆนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตคุยกับพี่ต่ายต่อละกันนะครับพี่ต่ายเองก็ผ่านหลายๆองค์กรทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศตอนที่พี่ต่ายอยู่ DHL เองก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกับทางด้านวัฒนธรรมต่างชาตินะครับผมขอถามประเด็นนี้ดีกว่าเนอะเพราะว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ถามหลายท่านมาก่อนนะครับพี่เห็นความเหมือนและความต่างไหมครับในการบริหารคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับพี่เห็นอะไรซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องคอมมอนสำหรับทุกคนหรือว่าเห็นรายละเอียดอะไรซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับพี่ต่ายอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยนะคะพี่มองอย่างนี้นะพี่มองธรรมชาติของคนก่อนนะพี่กำลังมองเรื่องวันนี้เราอยากจะพูดเรื่องทางธรรมะกับทางการบริหารทางโลกเนี่ยนะคือธรรมชาติของคนเนี่ยทุกคนอยากมีความสุขอยากเติบโตอยากเจริญอยากมีการ appreciate อันนี้เป็นที่เวลาเราบอกเราสุขใจนะมันไม่มีมนุษย์ที่ไหนที่อยากจะเจอความเดือดร้อนอยากจะเจอความทุกข์ใจทีนี้ถามว่าองค์กรฝรั่งหรือองค์กรไทยมันก็คือคนเหมือนกันแล้วคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรื่องของจิตใจฝรั่งที่แตกต่างกันกับเราเนี่ยก็คือเขาชัดเจนนั่นคือแปลว่าเวลาเราบอกอะไรคือข้อหนึ่ง prioritize priority กันถ้าเราบอกข้อหนึ่งคือ purpose เรื่องของธุรกิจข้อหนึ่งคือเรื่องลูกค้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราตกลงกันเรื่อง purpose เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในการสื่อสาร priority กันว่าเรื่องนี้คนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นเรื่อง priority หลักเราจะ agree กับ disagreement กันและเราก็จะพูดความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันเราเห็นสิ่งที่แตกต่างกันได้สิ่งที่แตกต่างกันคือความคิดและความคิดนั้นก็ไม่มีใครถูกหรือใครผิดแต่เราต้องมาดูว่าความคิดนั้นเข้ากับ priority กับ purpose ที่เราจะไปแล้วมันติดขัดไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ attach กับ outcome เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราต้องการส่วนตัวแต่เราจะมองภาพใหญ่ที่เราตกลงกันว่าเราจะทำเรื่องนี้นะสมมติว่าอย่าง DHL เนี่ยเราตกลงกันว่าเราอะทุกปีเราก็มีการเติบโตว่าเราอยากได้กำไรเท่านี้เท่านี้แต่ข้อหนึ่งของเราคือต้อง make sure ว่าคนของเราเนี่ยมีขวัญและกำลังใจข้อ2ลูกค้าเราต้อง happy กับ service เราถ้านี่คือข้อ1กับข้อ2แล้วเราทำได้ดีเราควรจะได้ผลกำไรฝรั่งเนี่ยเคลียร์เรื่อง prioritize priority จัดลำดับตรงนี้ชัดเจนเมื่อเวลาเราเถียงกันเราก็จะกลับมาดูที่ purpose แล้วเราก็ไม่ถือว่าใครใหญ่กว่าใครเราถือว่าเราทุกคนเท่ากันในความคิดเห็นเรา respect กันเรา trust ทุกเสียงที่ออกมาเราฟังทุก commentถึงแม้คอมเมนต์นั้นจะไม่ใช่ความคิดพี่จะเห็นไม่เหมือนกันเห็นต่างกันอันเนี้ยคนไทยอาจจะมีความเซนซิทีฟนิดนึงแต่ถ้าเขาเข้าใจแล้วเราอธิบายแล้วเขาฟังเขาจะเป็นลูกน้องเราหรือเป็นหัวหน้าเรามันก็จะทำให้เราเดินไปที่เป้าหมายร่วมกันได้นะคะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องความคิดมีสิทธิ์แตกต่างความคิดคือจิตที่เราปรุงแต่งมาแล้วเพราะเรามีประสบการณ์มาไม่เหมือนกันนะคะพี่ก็อาจจะมีความคิดหนึ่งเหมือนเราเวลาเราคุยกับลูกเราก็มีความคิดว่าเฮ้ยเด็กต้อง respect ผู้ใหญ่ซึ่งโอเคแต่ถ้าเราบอกว่านี่ฉันเป็นแม่นะทำไมเราจะทำแบบนี้ถึงทำไม่ได้ you have to do what I told อันนี้เริ่มมีความยากละเพราะจะทำให้อีกข้างเขาอึดอัด
จะทำให้อีกข้างเขารู้สึกไม่สบายใจไม่อยากนะคะนั้นค่ะอันนี้คือความแตกต่างที่พี่พูดว่าคนไทยมีความเกรงใจแต่มี seniority แต่ถ้าเราไม่ยึดติดไม่ถือมั่นไม่ยึดมั่นว่าเรามี seniority เราเป็นแม่เราเป็น CEO เราเป็นตรงนี้ถ้าเราไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นจิตใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราเจอปรากฏการณ์ในชีวิตแล้วเราต้องตัดสินใจบางเรื่องเพราะทุกคนจะเจอปรากฏการณ์ของชีวิตจะบวกจะลบจะคนคิดบวกคิดลบหรือคิดเนกาทีฟกับเราหรืออาจจะคิดน้อยเนื้อต่ำใจหรืออาจจะคิดแตกต่างจากเราทุกคนคิดได้หลายรูปแบบที่พี่บริหารมาพี่เรียนรู้มาในจุดที่อยากจะแชร์กับทุกคนก็คือความคิดเกิดจากประสบการณ์ความคิดมีสิทธิ์แตกต่างความคิดเป็นบวกและลบและความคิดเป็นอนิจจังเดี๋ยวสักพักก็ลืมมันไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่หยุดและจับกระแสของความคิดที่กระทบกับจิตไม่ทันจะทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดกิเลสเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดการกระแทกกันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่พี่อยากจะแชร์ในส่วนที่ประสบการณ์ที่พี่เจอมาในการที่พี่ทำงานกับทีมงานมาเยอะแล้วเอนเกจกันแล้วเราก็ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นบริษัทอินเตอร์หรือที่แม็กกรุ๊ปเพราะเราคุยกับทีมโดยที่เรา respect เขาเห็นความต่างแล้วยอมรับแล้ว trust แล้วไว้วางใจอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันมีความเหมือนและความแตกต่างในตัวเดียวกันไม่แน่ใจว่าพี่พูดอะไรที่ต้องให้คุณแม่สันสินีมาเสริมไหมคะพี่พูดอะไรที่เข้าใจยากหรือเปล่าเข้าใจง่ายพี่เข้าใจง่ายคุณยายจ๋าอยากจะเสริมอะไรไหมครับไมค์ดีหรือยังเห็นพี่ติ่งก็กดอยากจะพูดมากเลยครับเดี๋ยวเราขอถามคุณยายจ๋าก่อนครับขอเช็คเสียงนึงครับไมค์ดีไมค์ไม่เสียใจก็ไม่เสียเพียงแต่ว่าออกไปยืนไกลหน่อยเพราะว่าอยากรดน้ำต้นไม้เพื่อให้มันเย็นในบริเวณที่จะนั่งถ้าพูดเรื่องใจก็น่าจะพูดเรื่องความสุขความทุกข์นั่นแหละถ้ามองกันที่เรื่องใจก็คือความก็ทุกคนก็ไม่คงไม่ชอบความอึดอัดคับข้องไม่ชอบความบีบคั้นไม่ชอบความไม่ถูกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจแต่ว่าการมีธรรมะเนี่ยมันก็คือการมองว่าความอึดอัดคับข้องหรือจะเรียกว่าความไม่เป็นดั่งใจเนี่ยมันก็แค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่มาแล้วไปเท่านั้นนี่ถ้าเผื่อเป็นสิ่งที่มันถูกใจล่ะเราก็มักจะรู้สึกว่ามันซักเซสมันประสบความสำเร็จมันคือใช่แล้วแต่จริงๆแล้วความพอใจมันก็แค่มาแล้วไปเหมือนกันคือถ้ามองเรื่องใจเนี่ยคงต้องมองเข้าไปให้ลึกถึงความเป็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมันก็มาจากการปรุงแต่งจากความไม่รู้เวลาที่เราเกิดการปรุงแต่งอะไรขึ้นจากความไม่รู้จนเป็นความเชื่อเนี่ยเราก็จะเชื่ออย่างไม่รู้แต่เป็นการเชื่อผิดมันเป็นการเชื่อที่มีอวิชชาครอบงำแต่ถ้าเผื่อความเชื่อนั้นเนี่ยมันอยู่ในภายใต้พื้นฐานของการฝึกจิตที่มีพื้นฐานของจิตที่มีความมั่นคงมันมีความเสถียรพอที่จะเห็นความบริสุทธิ์ในกรณีของการที่เราต้องปกครองคนหรือเราต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างของโลกใบนี้เนี่ยเราต้องแน่ใจว่าก่อนที่เราจะพัฒนาไปสู่ความคิดเนี่ยมันต้องมาจากการพัฒนาจิตด้วยนั้นจิตที่ถูกฝึกไว้เพื่อให้คิดอย่างไม่ปรุงแต่งจนกระทั่งนำมาซึ่งความอึดอัดคับข้องที่เราเรียกว่าความไม่เป็นดั่งใจเราหรือมันเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติตัวเดียวกันคือความเป็นทุกข์ขังก็คือความทนอยู่ไม่ได้นี่พอเราฝึกไปบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าไอ้ความที่มันทนอยู่ไม่ได้ทั้งความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ภายใต้องค์กรสังคมหรือโลกใบนี้หรือแม้แต่ในครอบครัวของเราหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราคนเดียวเรานั่งคุยอยู่กับตัวเราคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็คุยวนไปวนมาจากพื้นจิตของเราที่มันมีความไม่รู้เข้าครอบงำมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นไปได้แต่ที่นี้มันมีวิธีการอยู่อันหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย
ทรงเหมือนได้สะท้อนสิ่งที่พระองค์ทรงคิดเนี่ยเอาไว้ให้พวกเราลองพิจารณาตามอย่าเพิ่งเชื่อนะคะแต่ลองพิจารณาตามว่าคือไอ้ความที่พระองค์ได้เห็นการฝึกฝนอย่างดีแล้วของพระองค์นี่มันจะใกล้ๆวันวิสาขะเนี่ยคือพระองค์ได้ฝึกฝนในเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยมาจนกระทั่งได้เห็นจิตที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดใหม่เนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันจะเห็นทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ดับคือเห็นทุกข์อยู่แล้วเห็นทุกข์ดับนั่นมันก็คือพ้นทุกข์พระองค์จะไม่พูดคำว่าสุขเลยนะหลายคนฝรั่งก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมมันดูเป็นคำสอนที่มีแต่เรื่องทุกข์แต่จริงแล้วพระองค์พูดชัดเจนว่าทุกข์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ทนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้เองว่าสุขมันก็ทนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นพอเราฟังสิ่งเหล่านี้แล้วลองพิจารณาตามเราก็จะเห็นตามว่าคือพระองค์เนี่ยท้าทายถึงขั้นนี้นะต้องถือว่าเป็นผู้บริหารจิตของตัวเองได้จนบริหารมันอาจจะเป็นพุทธกิจนะไม่ใช่ธุรกิจเป็นพุทธกิจเป็นองค์กรเป็นสังฆะหรือว่าเป็นหมู่คนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะมีความยั่งยืนของธุรกิจนี้หรือพุทธกิจนี้2,500ปีกว่ามาแล้วแล้วไปได้อีก 5,000 ปีเนี่ยก็คือว่าถ้าพระองค์ทำได้ถ้าพระองค์บรรลุทำได้ใครก็ทำได้ซึ่งอันนี้แหละค่ะสำหรับผู้บริหารจะต้องเอามาแบบเหมือนเราต้องบอกกับตัวเราเองว่าถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราสร้างแรงบันดาลใจพื้นฐานของการฝึกจิตคนที่ฝึกจิตไม่ดีแล้วก็จะคิดได้อย่างนี้คือเราจะไม่คิดด้วยความคาดหวังหรือไม่ใช่การศึกษาภายนอกแต่มันมาจากการฝึกข้างในมันเป็นประสบการณ์ข้างในฉะนั้นถ้าปัญญาทางธรรมก็จะพูดเรื่องนี้เลยเพื่อให้เข้าใจโลกว่าสุขทุกข์มันเป็นสากลความพอใจและความไม่พอใจมันแค่มาแล้วไปถ้ามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจได้เร็วมากเท่าไหร่คุณก็จะมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปในการที่จะสร้างพื้นฐานของความคิดที่มันมาจากจิตที่ไม่ขุ่นมัวพอจิตมันไม่ขุ่นมัวเนี่ยมันก็จะพบว่าความคิดที่แตกต่างของคนที่มาจากประสบการณ์พื้นฐานของการทำงานหรือการศึกษาหรือการเลี้ยงดูที่แตกต่างเนี่ยมันไม่ต้องเกลียดกันมันไม่ต้องแข่งแย่งชิงดีกันมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันตรงที่เห็นว่าสุขทุกข์เป็นสากลมันมามันไปมันทนอยู่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันท้าทายพวกเรามากว่าถ้าพระองค์ทำได้มนุษย์ทุกคนทำได้และถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฝึกไว้ในกรณีที่เรายังพอมีสติปัญญาอยู่บ้างเราก็จะเริ่มรู้ว่าใครๆที่อยู่รายรอบตัวเราก็จะทำได้แม้แต่สมาชิกในองค์กรของเราไม่ว่าเขาจะอยู่ในโพสิชันไหนตำแหน่งไหนนะคะหรือแม้แต่ความคิดของเขาจะต่างจากเราอย่างไรเราก็จะสามารถประมวลไอ้ความแตกต่างเนี่ยออกมาเป็นความสำเร็จของการดำรงชีวิตอยู่อย่างคนที่พ้นทุกข์ไปด้วยกันได้และนั่นก็เป็นกำไรของภาคธุรกิจจริงๆค่ะจริงเลยค่ะคุณแม่อันที่อยากจะเสริมจากประสบการณ์นะเรื่องของจิตใจเนี่ยนะคะคือทุกคนเนี่ยอย่างที่พระพุทธองค์ท่านผ่านมาจนตรัสรู้เนี่ยเราก็พูดถึงปรากฏการณ์ชีวิตทุกคนก็จะมีปรากฏการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันสุขทุกข์มันก็อยู่ที่ไม่กายก็ใจมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเรามาจนอายุ50กว่าเนี่ยทุกทางกายเนี่ยมันคงไม่ค่อยมีละที่ว่าไม่มีจะกินไม่มีจะใช้ส่วนใหญ่จะกินดีอยู่ดีแค่ไหนกินจนเป็นโรคป่วยมากกว่านะคะเพราะนั้นทุกทางกายเนี่ยพอที่จะจัดการได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เวลาเราพูดทุกทางใจของคนที่เป็นผู้บริหารของคนที่เป็นลูกน้องของคนที่เป็นอินเวสเตอร์หรือแชร์โฮลเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่ 10% ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตอันนี้เป็นหลักสูตรสากลของฝรั่งเลยที่พี่เรียนมาก็คือว่า 10% of what had happened to your life มันขึ้นอยู่กับ 90% of how you respond to it ขึ้นอยู่กับว่า 90% เนี่ย
you respond หรือตอบสนองมันแบบไหน you ตอบสนองแบบตามความคิดจิตและความรู้สึกทัน you ก็จะผ่านเส้นทางของเรียกว่าสุดเส้นทางของธรรมะได้เส้นทางของทุกข์เส้นทางของสุขแต่เราไปให้สุดแล้วเรารู้ว่าเราสบายใจกับอะไรเราทุกข์กับอะไรหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราทุกข์หรือสุขถ้าเราต้องตัดสินใจแล้วเราควรจะทำแบบไหนที่ยังเคารพกันและกันอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่พี่อยากจะแชร์ว่าเวลาเราบริหารจัดการถ้าเราเจอลูกน้องเราเจอสิ่งที่เราเห็นแตกต่างแล้วหรือกับลูกพี่เนี่ยพี่ก็เจอสิ่งที่พี่เห็นแตกต่างกับลูกแต่สุดท้ายเรามาคุยกันเช่นลูกชายพี่เนี่ยนะชอบตัดผมทรงแบบเกาหลีแถกๆอะไรเงี้ยนะซึ่งประสบการณ์พี่กับความคิดพี่เนี่ยพี่รับไม่ได้แต่นั่นคือความคิดพี่แต่พอมาเราเป็นแม่วันนี้เนี่ยเรารู้ว่าความคิดเหล่านี้มันผุดมันเกิดดับจริงๆถ้าเราไม่คิดติดลบกับเขาเราคงถามเขาว่าเอ้ยยูทำไมถึงชอบผมทรงนี้แล้วทำทรงนี้แล้วมันสบายใจยังไงแต่ในอดีตพี่เคยแบบจัดการเลยว่าเอ้ยไม่ได้ต้องอย่างนี้ฉันต้องการแบบนี้ซึ่งก็ทำให้ลูกพี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเราได้ยินเสียงเขาต้องการเสียง to be heard ต้องการได้ยินเสียงเขามีตัวตนเขาออกความคิดเห็นได้เขาแชร์สิ่งที่เขามองแล้วต่างอันเนี้ยสำคัญเพราะนั้นพี่เลยอยากจะแชร์ว่าขึ้นอยู่กับเรา react หรือ respond กับมันแบบไหนแล้วเราผ่านเส้นทางนั้นแล้วเราผ่านได้อย่างมีประสบการณ์นั้นมนุษย์ปุถุชนทุกคนที่เป็นลูกจ้างก็ดีเป็นหัวหน้าก็ดีเป็นเจ้าของก็ดีเนี่ยเขามีปรากฏการณ์ชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะหาทางออกแบบไหนถ้ามีการคุยกันและเข้าใจว่ามุมมองต่างมุมมองจบแล้วมันคือจบมันไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนตัวแต่มันเป็นการทำเพื่อธุรกิจเพื่อเป้าหมายใหญ่เราไม่ได้ทำเพราะเอาแต่ใจตัวเองหรือต้องการตามใจเราหรือได้อย่างใจเราตัวนี้วัดยากเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้อง respect หรือให้เกียรติหรือเคารพในสิ่งที่เห็นต่างให้เขามีตัวตนให้เขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วเราชัดเจนตรงนั้นการอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดได้แล้วมนุษย์อย่างเราเนี่ยเจอปรากฏการณ์เยอะถ้าเราใช้กายกับใจอย่างมีสติเราก็บรรลุแล้วมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดกับชีวิตเราไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบเพราะเราเข้าใจว่ามันคือสิ่งภายนอกมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวอีก5วัน7วันเดี๋ยวลืมแล้วพอถอยหลังกลับมาดูจริงๆอีกปีนึงมาดูจะหัวเราะจะขำเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนั้นความคิดคือสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่มันเกิดจากชีวิตเรา50กว่าปีเคยสั่งสมมาแบบนี้เคยเชื่อแบบนี้เคยทำแบบนี้เราก็เลยส่งไปที่ลูกเราซึ่งเขาเนี่ยเกิดมาแบบผ้าขาวๆเขาไม่ได้รู้เรื่องแต่เขาเริ่มมีตัวตนจากโลกดิจิตอลโลกออนไลน์เขาเริ่มมีตัวตนของเขานั้นเราอย่ายึดมั่นอย่าถือมั่นอย่าเอาตัวตนเรามาเป็นหลักเราทำงานด้วยแบบใจแบล็งๆดีกว่าแล้วก็มองเป้าหมายหลักมองเป้าหมายใหญ่อันเนี้ยคือการขับเคลื่อนองค์กรฝรั่งก็ใช้นะคะ DHL เราก็ใช้เรื่องของ Head Hearts and Gut เราใช้เรื่องใจของ Leadership เป็นหลักเลยเราไม่ได้พูดแค่ resolve เป้าหมายผลกำไรเราทำเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลักแต่เรื่องพวกนี้ใช้เวลาและต้องผู้นำต้องเข้าใจแล้วก็ให้เวลากับมันที่เราใช้เต็มเกือบ5ปีโดยที่ธุรกิจเราสมบูรณ์แบบทุกอย่างเรายังต้องใช้เวลาขับเคลื่อนจนวันนี้แพลตฟอร์มเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่หัวหน้าพี่ก็บอก Hey Kai you build an incredible people platformแล้วก็ successful มาถึงวันนี้ซึ่งพอเราฟังเราก็รู้สึกปลื้มอ่ะรู้สึกได้ใจอ่ะรู้สึกแฮปปี้ว่าเขา appreciate เขา acknowledge เขาแล้วเวลาเราทำผิดเราก็ apologize ฝรั่งเขาใช้หลัก 3A acknowledge เห็นตามความเป็นจริงนะคะรู้จักที่จะ appreciate ชื่นชมเมื่อต้องชื่นชมชื่นชมเมื่อชื่นชมได้เป็นการให้กำลังใจ
แล้วถ้าเราผิดเราก็ขอโทษเราก็ apologize กับลูกก็เหมือนกันพี่ก็ขอโทษลูกพี่หลังจากที่พี่ไม่ชอบไอ้ผมทรงเกาหลีแทกๆเนี่ยเขาก็ถามพี่ว่าเขาเนี่ยผิดตรงไหนเหรอมันหัวเขาบ่าเขาแล้วเขาทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจสุดท้ายพอเขาถามประโยคอย่างเงี้ยมันทำให้เรา reflect ได้ทำให้เราเป็น good listener ทำให้เราเริ่มเห็นอกเห็นใจอันนี้คือกายกับใจที่มันทุกข์กับความคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ชีวิตซึ่งวันนี้พี่อยากจะบอกว่าเรื่องของวุฒิภาวะผู้นำมันมาคู่กันกับประสบการณ์ทางอินดัสทรีทางธุรกิจและเรื่องจิตและเรื่องใจของการบริหารจัดการถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าถึงเข้าใจและได้ผลงานเสมอไม่ว่าอยู่ที่ไหนอินดัสทรีไหนจับใจค่ะพ่อเอจับใจไหมจับใจมากครับมีเรื่องจะถามพี่ตายเพราะว่าวันนี้อ่านมาพอดีพ่อเอจะถามว่าเราไม่ทำงานวันนี้เนี่ยอ่านมาพอดีพี่ตายก็จะรู้จักองค์กรนี้ด้วย King Power แล้วก็ Lesterนะคะวันนี้พี่น่าภูมิใจมากเลย FA Club ค่ะคือกำลังบอกอย่างนี้ว่าการที่พี่ตายบอกว่าฝรั่งก็ใช้แบบนี้จริงๆแล้ววัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นของคนไทยเนี่ยเอาไปใช้แล้วผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นของ King Power เนี่ยที่อ่านมาก็คือว่าตอนที่เขาซื้อเนี่ยทางคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วก็ให้ลูกชายคุณอัยวัฒน์เนี่ยมาบริหารในขณะที่คุณอัยวัฒน์เนี่ยพวกเข้าไปถึงเขาก็เห็นวัฒนธรรมแบบที่องค์กรที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะฮะทั่วไปคือคนอีเวนเป็นฝรั่งเนี่ยเช้าชามเย็นชามมาถึงมีหน้าที่จัดเอกสารก็จัดไปเพราะว่าแต่เสียกลับบ้าน4โมงอย่างเงี้ยคนมีหน้าที่ขายตั๋วขายไปไม่มีใจให้อ่ะปรากฏว่าเขาก็มองเห็นคุณค่าของคนพวกนี้แล้วเขาไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะไม่รักทีมเขาคุณอัยวัฒน์เนี่ยเขาให้ทุกคนเนี่ย200คนเขียน wish list ว่าจะให้ทีมดีเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างท่านบอกว่าบางคนเนี่ยเขียน10หน้าเลยแสดงว่าจริงๆอ่ะพวกนี้มีใจหมดแต่ไม่มีใครเคยเห็นหัวเขาไม่มีใครเคยถามเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะบิ้วทีมมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปีใหม่คริสต์มาสใช้เงิน40,000ตอนบอกว่าเดี๋ยวไปเลี้ยงคือคนไทยนี่คือไปด้วยกันเป็นกลุ่มไงถูกปะไปเวลาเลี้ยงหมดเลยแต่ฝรั่งเนี่ยเวลาเลี้ยงกันก็เป็นโบรกเกอร์ก็ไปแต่พวกโบรกไอ้พวกแอดมินไม่ไปหรอกเดี๋ยวนี้เขาไปหมดเลยปิดผับเลยทุกคนก็ถามว่าเฮ้ย2ล้านบาทเลยนะ 40,000 คุณอัยวัฒน์บอกฉันเลี้ยงเองแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยมันได้ใจทุกคนนะจนถึงทุกวันนี้เขาได้ที่1อ่ะจากทีมที่มันตกชั้นไปจนไม่รู้จะตกชั้นยังไงแล้วมันก็เถอะใช่แล้วก็อันนึงที่เขาบอกว่าได้ใจคนไม่ใช่แค่คนเลสเตอร์นะคนทั้งโลกโดยเฉพาะคนไทยคือเป็นทีมเดียวที่กัปตันทีมเนี่ยวิ่งไปจูงประธานก็คือคุณอัยวัฒน์มาแล้วก็มอบถ้วยให้คุณอัยวัฒน์ในขณะที่ก็ดีใจนะก่อนรับถ้วยก็ไหว้ลูกน้องตัวเองอ่ะเพราะว่าตัวเองอายุน้อยกว่าไงก็ไหว้แล้วก็รับถ้วยมาคือไอ้อย่างเงี้ยมันมีทั้ง trust มีทั้ง respect มีทั้ง teamwork มีทั้งได้ใจพี่ต่ายก็รู้จัก King Power ไหนเป็นคนการ transform ให้หน่อยแล้วอันนี้ก็ทำหน้าที่แล้วนะพ่อเองวันนี้เผื่อคุณแม่จะมีอะไรเสริมนะเจ้าคะค่ะเชิญค่ะพี่ต่ายคุณแม่ก่อนไหมคะไม่ถนัดเรื่องนี้ไม่ถนัดโอเคคือคุณท็อปเนี่ยคุณท็อปเป็นคนมี passion คุณท็อปเองเนี่ยเคยคุยกับพี่แล้วบอกผมมันชอบฟุตบอลมากเลยพี่ผมรักเรื่องฟุตบอลแล้วก็ผมมันจริงๆไม่ได้ชอบที่จะรัน King Power เลยนะแล้วเขาก็ determine ว่าวันหนึ่งเนี่ยการที่ได้ FA Cup นี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะการที่เขาได้ใจนักเตะแล้วสิ่งที่คุณท็อปทำก็คือ listening โดยที่บอกทุกคนอ่ะทุกคนเขียนมาอยากได้อะไรอันเนี้ย
คือหลักการของผู้บริหารเลยว่าฟังว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วรวบรวมมาแล้วมาดูว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดที่เราจะอินเตอร์เซกได้แล้วสร้างเอมพาธีสร้างเรสเปคแล้วก็คือทำให้มันเกิดผลกับเป้าหมายใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมันคือส่วนหนึ่งของความเป็นลีดเดอร์ชิพแปลว่าเขาไม่มีเวลาคุยรายตัวแต่เขาบอกเลยทุกคนเขียนมาแล้วทุกคนก็รวบรวมมาแปลว่าเขาเป็น good listener เขาเป็นนักฟังเป็นผู้นำแล้วเขาก็รวบรวมเพื่อเข้าใจว่าจะชนะอีกทีเนี่ยเขาต้องได้ใจทีมเขามันไม่ต้องไป win out there win from within คือถ้าอยู่ชนะภายในอยู่ชนะใจตัวเองอยู่ชนะใจทีมยังไงศึกข้างนอกอยู่โตได้แน่เพราะอยู่โตปีหนึ่ง 10% 20% market size ใหญ่จะตายการจะวินไม่กี่ทีมเพื่อจะชนะ FA Cup มันคือต้องได้ใจตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ในองค์กรฝรั่งถ้าเทียบกัน to win out there you gotta win from within และคำว่า from within ก็คือ leadership อยู่ทีมอยู่ศักยภาพของการสร้างแล้วก็เข้าใจโจทย์ธุรกิจพออยู่เข้าใจโจทย์ธุรกิจเข้าใจ knowledge เข้าใจ industry แล้วอยู่มีทีม behind you อยู่มีมือดีๆเป็น CEO ให้อยู่อยู่มี leadership เก่งๆคราวนี้ stakeholder เนี่ยสามารถรอแล้วหวังผลกำไรได้เลยจะมาไม่ช้าก็เร็วแล้วล่ะค่ะประมาณนี้เลยค่ะมี passion แล้วก็มี commitment มี conviction แปลว่าเขามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจสูงเขาก็ต้องเซนซิทีฟเขาก็ต้องแคร์เขาก็ต้องร้องไห้ง่ายนะเหมือนพี่อ่ะดูละครเนี่ยร้องไห้ง่ายอ่ะเห็นนางเอกพ่อแม่กอดกันก็ซึ้งแล้วร้องไห้แต่เป็นคนที่ร้องเสร็จแล้วเคลียร์ว่าอ๋ออะไรมากระทบจิตเราอ๋อโอเคถ้างั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าจะไม่ให้กระทบเรื่องที่มากระทบเพราะอะไรทำไมเราถึงรู้สึกเสียใจน้อยใจพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็เคลียร์เส้นทางชีวิตเราว่าเราจะรีสปอนส์ต่อเดินต่อแบบไหนชีวิตมันวนเวียนอยู่แค่นี้ถ้าเราเข้าใจแก่นของธรรมะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความคิดที่ปรุงแต่งเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่ยึดติดกับมันเราจะผ่านทุกปรากฏการณ์ของชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือที่เราเรียกว่าไปให้สุดพ่อคุณแม่เรียกอะไรนะคะอันเนี้ยคุณแม่มีคำเรียกอะค่ะคุณแม่เรียกว่าอะไรนะคะน่าจะไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำใช่ไหมครับไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำในใจอันนี้ล่ะค่ะคือเราต้องผ่านไปให้สุดเราไม่ต้องไปกดไว้เพราะถ้าเรากดไว้แปลว่าเรามี binding เราต้องอยู่เพื่อบางอย่างเรายึดติดเราคิดว่าเราต้องอยู่เพื่อชื่อเสียงเราต้องอยู่เพราะเรามี binding เราต้องการเงินเรามี binding เพราะเรามีสัญญาเรากลัวเสียหน้าเรากลัวคนข้างนอกจะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อันนี้คือความคิดที่เราปรุงแต่งจิตแล้วทำให้จิตเราคิดติดลบหรือคิดบวกหรือคิดลบแล้วก็ออกมาถึง response ของการกระทำแต่ถ้าเราชัดเจนเราเข้าใจถึงสัจธรรมจริงๆว่ามันเป็นสัจธรรมที่มีทั้งดีและไม่ดีสัจจะที่มันเป็นตัวตนเห็นแบบตัวตนจริงๆเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันดีกับธุรกิจเราไหมมันดีกับคนเราไหมมันดีกับจิตใจเราไหมเอ๊ะทำไมมันดีกับทุกอย่างแต่ไม่ดีกับจิตใจเราส่วนใหญ่จะเป็นเพราะประสบการณ์กับความคิดที่เราปรุงแต่งกับอีกอันหนึ่งที่เราไม่รู้ที่เขาเรียกว่ากรรมเก่าแปลว่ามันติดตัวเรามาตั้งแต่ชาติก่อนมันเป็นทุกข์ที่มากับตัวเราอันนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นยกเว้นอย่างคุณแม่อย่างอาจารย์ที่บรรลุที่เป็นเกจิอาจารย์ซึ่งตัวเราก็ไม่รู้ตัวพี่เองพี่ก็ไม่รู้แต่เราต้องยอมรับว่าเราเกิดมาเรามีสัญญากรรมเรามีความจำเดิมๆที่เกิดมาเป็นเรานะคะเพราะนั้นถ้าฝากไว้ก็คือว่าไปให้สุดมันหยุดที่ทำเราต้องผ่านความทุกข์นั้นแล้วทำใจให้มันเข้าใจเข้าถึงแล้วก็เดินต่อไปโดยไม่ยึดติดยึดถือยึดมั่นหรือเสียดายซ้ายเสียดายขวาถ้ามันไม่ได้ก็คือเราไม่ต้องทวงถามถ้าเราต้องทวงถามบางอย่างที่เราคิดว่าเราควรจะได้ก็แปลว่ามันไม่ใช่ความจริงแปลว่าเราอาจจะโดนไม่ได้เราก็ต้องคิดยอมรับมันได้เราก็เดินต่อหน้ากับชีวิตเรามันอาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาทดแทนแล้วดีกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นยึดติดกับตัวเองอันเนี้ยวันนี้พี่พูดหลักการบริหารแบบธรรมะนะ
ไม่ใช่ purely Berkeley นะ Berkeley ก็ใช้วิปัสสนาเรื่องใจนะคะครับคุณยายจ๋าครับคุณยายจ๋าช่วยเสริมในตรงนี้นิดนึงไหมครับเมื่อกี้ผมชอบคำพูดพี่ต่ายมากเลยก็คือ win from within เนอะก็คือมันต้องได้ใจอ่ะที่เหลือมันก็จะง่ายกันไปหมดอ่ะทุกครั้งที่ผมเห็นคุณยายจ๋าจะเห็นคุณยายจ๋าทำสิ่งเหล่านี้ให้ดูนะครับด้วยความเป็นตัวตนคุณยายจ๋าการฟังจิตใจผู้อื่นฟังเสียงหัวใจผู้อื่นการทำให้ดูครับอยากได้ยินจากคุณยายจ๋าในประเด็นนี้ครับการฟังก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เราทุกน้อยคือมันจะพ้นทุกข์ก็ต้องฟังใจตัวเองแต่ถ้าการฟังแล้วมันทำให้เราทุกน้อยคนไม่ฟังก็ดูจะเป็นคนที่มืดไปอย่างเรื่องของคุณอัยวัฒน์เนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เห็นเขาพูดแล้วมันก็น่าสังเกตว่าคือเขาเอาวัฒนธรรมของความเป็นครอบครัวนะเข้าไปใช้กับสโมสรของเขาโดยเฉพาะเวลาที่เขาจะเลี้ยงอาหารนักกีฬาของเขาเนี่ยหรือว่าเขารู้ว่านักกีฬาของเขาเนี่ยอยู่ในอายุประมาณนี้เนี่ยลักษณะของการถกเถียงการมีความคิดเห็นส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเข้าไปช่วยคนในสโมสรของเขาได้ซึ่งอันนี้น่าฟังไม่ใช่แค่เพียงว่าเขาเป็นผู้ชนะแต่เขาทำให้สมาชิกของนักกีฬาของเขาหรือคนในสโมสรเขาเนี่ยมีความอบอุ่นกับครอบครัวซึ่งอันนี้น่าสนใจคือเขาไม่ได้พาเฉพาะคนที่เป็นนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ของสโมสรเท่านั้นที่ไปเลี้ยงนะเขาพาพ่อแม่ลูกเมียครอบครัวของคนในองค์กรของเขาเนี่ยออกไปเวลามีความสุขร่วมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวซึ่งมันอาจจะต่างวัยก็จริงแต่ว่าสุขทุกข์มันไม่มีวัยอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดด้วยนั้นนักกีฬาที่เป็นวัยรุ่นเมื่อเข้าใจเรื่องการแชร์แคร์ respect ในครอบครัวมันก็เลยทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยมันมีสปิริตในเรื่องของการแข่งขันที่จะทำให้เกิดความเป็นทีมเกิดความเข้าใจซึ่งการฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงฟังแต่มันเป็นการฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อทำให้ทุกข์น้อยลงฟังเพื่อจับผิดฟังเพื่อเอาชนะฟังเพื่อแสดงความริษยาหรือว่าฟังเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีฟังเพื่อถอดถอนอคติและความยึดมั่นถือมั่นหรือฟังเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเปิดได้กว้างมากขึ้นแล้วชื่นชมยินดีได้ง่ายขึ้นการชื่นชมยินดีได้ง่ายขึ้นมันก็ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับความริษยาไม่มีที่ว่างสำหรับการจะมีชีวิตเพื่อจะต้องไปเปรียบเทียบชนะหรือแพ้อะไรกับใครอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยมันต้องลงไปถามว่าฟังเพื่ออะไรเพื่อขยายใจของเราให้กว้างขึ้นยอมรับได้มากขึ้นอย่างถ้าคุณตายบอกว่ายอมรับทรงผมเกาหลีของลูกได้มากขึ้นก็แสดงว่าตัวตนของแม่ก็เริ่มเล็กเราก็จะเห็นพื้นที่ของลูกเรามากขึ้นประมาณนี้ค่ะจริงค่ะครับพี่ติ๋งครับเมื่อกี้เห็นเปิดไมค์อยู่พี่ติ๋งจะเสริมอะไรนะครับไม่เสริมคุณแม่เสริมหมดแล้วเจ้าค่ะแป๊บเดียวเอ45นาทีแล้วอ่ะพี่ยังคิดว่าเออทำไมนานจังครับถึงบอกพี่ต่ายครับว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวลาก็หมดครับแต่คนนี้เนี่ยพอดีพี่แต้มอยู่ด้วยพี่แต้มก็พูดประเด็นเรื่องของ passion อ่ะ purpose แล้วก็ people รอบที่แล้วครับนั่นก็ประทับใจเหมือนกันถ้าพี่แต้มยังอยู่จะรบกวนพี่แต้มช่วยเสริมอะไรตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับในประเด็นที่พี่ต่ายพูดออกมาได้ประทับใจนะครับเรื่อง win from within แล้วคุณยายก็มาเสริมว่าถ้าอัตราตัวตนเราเล็กพื้นที่ของคนอื่นก็จะใหญ่ขึ้นนะผมว่าประเด็นตรงนี้บางทีสังคมไทยก็ต้องการเหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากค่ะก็ได้ข้อคิดที่ดีมากมายจากพี่ต่ายแล้วก็คุณแม่เสมอนะคะทุกครั้งที่ได้คุยด้วยก็ได้ประโยชน์มากขึ้นไม่แล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณติ๋งได้นำตัวอย่างของ King Power ก็ทำได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าได้เป็นประโยชน์จริงๆ
ไม่แน่ใจว่าจะเติมอะไรที่สมบูรณ์มากไปกว่านี้อะค่ะเพราะว่าทุกท่านก็ได้ให้ข้อมูลที่ดีมากๆแล้วแต่ถ้าพ่อเอจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของpassion people และ purpose ก็อาจจะแตะได้สักนิดนึงก็คือว่าในการทำธุรกิจเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเราตั้งเป้าอยู่อย่างเดียวว่าเราทำเพื่อผลกำไรเราทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเราก็จะมองแคบอะค่ะแต่ว่าถ้าเราสามารถมองได้ว่าจริงๆแล้วเป้าประสงค์ของเราเนี่ยคือเราต้องการจะทำอะไรเพื่อใครแล้วเราใช้เป้าประสงค์นั้น purpose นั้นเนี่ยเป็นจุดตั้งแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยใจที่มุ่งมั่นนะคะมี passion จริงๆมีแก่นจริงๆที่เป็นตัวตนจริงๆเราก็มองบริบทถึงคนที่อยู่รอบๆข้างคือคนที่อยู่ในองค์กรของเราด้วยคนที่อยู่ข้างนอกองค์กรของเราด้วยทำใจอย่างที่คุณแม่พูดนะคะว่าเรามองเรื่องของเราให้น้อยหน่อยแล้วมองเรื่องคนอื่นให้เยอะขึ้นนิดนึงเราก็จะกว้างขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็อยู่กับผู้หญิงเก่งสุดๆ4ท่านนะครับมีประเด็นนึงผมเองก็อยากทราบมานานแล้วก็มีหลายท่านก็ฝากมาคือถ้าเราพูดถึงผู้หญิงในบทบาทของคุณแม่บทบาทของผู้บริหารหลายคนก็กำลังไต่เต้าในองค์กรธุรกิจพี่ๆพอมีคำแนะนำยังไงไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ไงเพราะบางทีเขาก็มีแรงกดดันบางอย่างซึ่งที่บ้านจะคาดหวังแบบนึงประสบความสำเร็จเกินไปเก่งจนเกินไปก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าสังคมเองความคาดหวังเองอาจจะไม่ใช่คาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะขอฟังคำแนะนำจากพี่ๆครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณยายจ๋าช่วยเสริมให้นะครับเริ่มจากแขกรับเชิญเราก่อนขอพี่ต่ายนิดนึงครับว่าพี่ต่ายมองประเด็นแบบนี้ยังไงมีคำแนะนำกับน้องๆยังไงบ้างครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ยากหน่อยสำหรับพี่เนี่ยพี่มองว่าเราต้องคิดเลยว่า the world is not you only นะแปลว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้คุมด้วยเราแล้วเราก็ต้องทำพื้นที่ของตัวเราให้เล็กลงเราไม่ได้มีความสำคัญมากขนาดนั้นแต่บางครั้งเราอยู่ในโลกที่รอบข้างเนี่ยฟุ้งเราอะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็โชคดีอยู่ในครอบครัวที่สามีรักลูกครอบครัวเฮลตี้ทุกคนแทบจะยอมพี่ทุกคนแทบจะมีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนแม่อารมณ์ไม่ดีบ้านจะแย่ไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำให้เราเนี่ยถูกปรุงแต่งจนวันนี้พี่ต้องถามลูกพี่กลับก็คือพี่พยายามบอกเขาว่า the world is about you เพราะความสุขของเราคือความสุขของเขาไม่ใช่ world ทั้งหมดโลกทั้งหมดนี้มันคือแม่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพูดว่าพื้นที่ของเขาสิ่งที่เขาต้องการเห็นต้องการแสดงออกอะไรคือความสุขซึ่งพอเราถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นความสุขสำหรับเขาเนี่ยก็คือว่าเขาเริ่มคิดบวกเขามองบวกแล้วเขาก็เห็นว่าการที่เขามองบวกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตในปีข้างหน้าเนี่ยเขาต้องการพื้นที่เขาต้องการตัวตนเขาบอกว่า it's not about the money it's about the love เขาบอกว่า show me the love not show me the money or the power or the money or เขาบอกว่าเขาต้องการ love and respect เขาบอก mom you show me the love show me the respect show me the autonomy show me that I can do and make the differenceคือเขาเป็นอะไรที่รีเฟล็กของโลกของคนสมัยใหม่เพราะนั้นสำหรับพี่ก็คือว่าเอาละเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำงานเราไม่ใช่เซ็นเตอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สถึงแม้ปัจจุบันสามีจะรักลูกจะยอมลูกน้องจะยอมทุกอย่างแต่เราก็ต้องทำตัวเราให้เล็กลงไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วไม่ทำแบบไร้เหตุผลพี่ก็ต้อง show the love show the respectshow that the autonomy ไม่ authoritarian ไม่ dictate แล้วก็ถามคำถาม questioning caring แล้วอยู่รู้สึกยังไงอยู่อยากให้แม่ทำอะไรถ้าทำแบบนี้อยู่รู้สึก happy ไหมหรือเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้องก็เหมือนกันเพราะเขาก็ต้องการ room เขาต้องการเวทีเขาต้องการ stage ที่เขาได้ show off เพราะเขาอยากจะโชว์ว่าเขาเนี่ยมี credibility เขาอยากจะ meet expectation เราเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากกับคนรุ่นใหม่ว่าใส่พลังบวก
ใส่พลังที่ทำให้เขามีศรัทธาในตัวเองทำให้เขามีความเชื่อมั่นสิ่งที่สำคัญก็คือ be true to yourself ว่าอยู่แน่ใจนะนี่คือความสุขของอยู่นี่คือสิ่งที่อยู่ต้องการแล้วนี่คือสิ่งที่อยู่ตัดสินใจและอยู่ชอบเราอย่าเอาไปใส่หัวเขาว่าต้องแบบนี้ต้องเอาอย่างนี้ต้องเดี๋ยวนี้ต้องทันทีอันนั้นแปลว่าเราเนี่ยเห็นว่าตัวเราสำคัญโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะคนเนี่ยไม่ว่าจะเจนไหนนะไม่ใช่แค่เจน C หรือเจนโมบายหรือรุ่นใหม่พี่ว่าทุกเจนเขาต้องการเห็นแล้วต้องการ be respectful แล้วก็ต้อง comfortable คือต้องแบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใจอ่ะสุขกายสุขใจอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คืออยู่แล้วไม่มีความสุขทุกคนเขาก็จะไม่บอกความจริงหรือไม่พูดหรือลาออกหรือจบกันไปหรือแม่ลูกก็ไม่เล่าเรื่องความเป็นจริงให้เราฟังอันนี้สำคัญที่พี่บอกว่าให้พลังบวกกับน้องให้พลังบวกกับลูกน้องให้พลังบวกกับคนรุ่นใหม่แล้วก็ be true to yourself โลกนี้ the world is not you the world is not mommy the world is not a CEO the world is about the main purpose ที่เราจะไปร่วมกันประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยครับพี่ต่ายเป็นจุดเริ่มที่ดีเนาะแล้วก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าให้จริงใจกับสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เปิดพื้นที่ให้เขาแสดงความเป็นตัวตนของเขาด้วยนั้นแสดงว่าอัตราเราก็ต้องเล็กพอสมควรหรือว่าเราก็ใช่ครับแล้วก็พี่ต่ายพูดเรื่องของ new generation บ่อยเหมือนกันเนอะจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดใช่ไหมครับมันก็เป็นความสวยงามของคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนคนรุ่นถัดไปนะครับประเด็นนี้อยากให้พี่แต้มช่วยเสริมนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าพี่แต้มเองก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรต่างประเทศมาเยอะนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับพอสมควรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงแกร่งของในเครือดุสิตอีกทั้งหากมีอะไรจะเสริมหรือว่าให้แนวคิดกับผู้หญิงรุ่นใหม่ไหมครับซึ่งบางทีเขามองว่าค่านิยมกฎระเบียบมันบังคับเขาพอสมควรแล้วทำให้ไปไม่สุดสักด้านหนึ่งเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมีความคาดหวังรอบข้างเต็มไปหมดนะครับพี่แต้มค่ะก็คิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ของผู้หญิงก็คือตัวเองอะค่ะคือเราตั้งกรอบตัวเองว่าเราทำได้แค่นี้แหละเราคงทำไม่ได้หรอกเรามีความกังวลรอบๆมากมายเลยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะก้าวหน้าแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้ถ้าเราไม่พยายามที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยตัวกำแพงที่เราสร้างเอาไว้จริงๆแล้วมันไม่มีจริงหรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราอันนี้การที่เราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในเวลาที่เราทำงานแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับความเป็นตัวตนของเรามากกว่าซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราคงจะต้องเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อด้อยอะไรแล้วงานที่เราทำเนี่ยต้องการความแข็งแรงทางด้านไหนเราควรจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ถ้าตรงไหนที่เรายังอ่อนด้อยเราก็อาจจะต้องฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมหรือถ้าเราหาความรู้ด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราก็ต้องหาพันธมิตรหาเพื่อนร่วมงานนะคะอย่างตอนที่ตั้มทำงานอยู่ที่บริษัท IBM ตั้มไม่ได้จบมาทางด้านวิศวะไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแต่ต้องดูแลคนที่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมากมายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องพยายามที่จะบอกว่าเราดีกว่าเขาในเรื่องนั้นนะคะเราอยู่ในการเคารพซึ่งกันและกันมากกว่าเรารู้ว่าเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีมากนักเวลาที่เราเจอปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขในด้านนี้เราก็ให้เพื่อนร่วมงานของเราหรือพนักงานของเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะให้แสดงความสามารถของเขาในเรื่องนั้นในขณะเดียวกันเราทราบว่าเรามีข้อดีอะไรเราก็เอาข้อดีของเรานั้นเสริมเข้าไปมันก็เป็นการผสมผสานกันดังนั้นก็ไม่อยากที่จะให้เรากังวลมากเกินไปว่าเราทำได้แค่นี้แหละเราคงทำไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นลิมิตนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเรามีความพยายามและมีวินัยเราก็สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้เมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยพี่ต่ายพูดเกี่ยวกับเรื่องของลูกนะคะ
ต่มาจะฝากไว้สักนิดนึงเพราะว่าตัวต่ำเองก็มีลูกนะคะพี่ต่ายก็มีเดี๋ยวให้พี่ติ่งพูดด้วยก็ได้นะพี่ติ่งก็มีว่าเรามีบทบาทและหน้าที่นอกจากความการทำงานแล้วยังมีบทบาทและหน้าที่ของการเป็นแม่การเป็นภรรยาการเป็นลูกเพราะต่ำก็ดูแลคุณแม่อยู่ด้วยเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญต่ำคิดว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนว่าถ้าเราทำทุกอย่างแบบspontaneous นะหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็ทำตรงนั้นเลยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะทำทุกอย่างได้หมดเพราะว่าเรามีหลายบทบาทหน้าที่แต่ถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีแล้วเรามีวินัยเพียงพอในการบริหารจัดการแผนนั้นได้และเราก็มีสติกำกับด้วยว่าในขณะนี้เรากำลังทำบทบาทและหน้าที่อะไรเช่นในขณะที่เราอยู่กับลูกเราก็ต้องทำตัวเป็นแม่ถ้าเราอยู่ในที่ทำงานเราก็ต้องทำตัวเป็นบทบาทและหน้าที่ในการทำงานตรงนั้นไปไม่ใช่สลับทางกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนเข้าใจบทบาทมีสติแล้วก็มีวินัยแล้วก็เมื่อรับปากอะไรแล้วต้องทำให้ได้นะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถบริหารจัดการได้มีบทความของผู้บริหารคนนึงอย่าไปเอ่ยถึงเขาเลยนะคะเป็นผู้บริหารต่างชาตินะคะเป็น CEO ที่มีชื่อเสียงถ้ากล่าวถึงก็จะรู้เป็นผู้หญิงแล้วก็ให้สัมภาษณ์บทในอาร์ติเคิลอันนึงที่ headline ว่า women can't have it all ผู้หญิงไม่สามารถมีได้ทุกอย่างหรอกตำอ่านแล้วเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเขาวางแผนได้ดีหรือว่าเขารู้บทบาทและหน้าที่ของเขาแล้วเขามีวินัยในการที่เขาบริหารจัดการความคาดหวังกับคนรอบข้างเนี่ยจริงๆผู้หญิงก็สามารถที่จะมีได้เหมือนกับผู้ชายเพราะการทำงานเนี่ยมันไม่มีการแยกเพศหรอกค่ะถึงจุดนึงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเป็นตัวตนและความพยายามของเราและความมุ่งมั่นของเรามากกว่าค่ะพ่อเอครับขอบคุณมากครับพี่แต้มก็ลึกซึ้งครับพอจำได้เลยครับCEO ท่านนั้นนะครับก็กลับมาถามคุณยายดีกว่าผู้หญิงเก่งสุดๆนะครับพลิกภูเขาทั้งลูกได้ในเวลา1ปีนะครับในเรื่องของการวางแผนบทบาทแล้วก็ผู้หญิงมีข้อจำกัดจริงๆหรือเปล่าแล้วเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้ไงครับคุณยายจ๋าคือพอดีนั่งอยู่ในมุมที่มองเห็นพระพักของผู้หญิงที่งามในโลกนี้ซึ่ง เหมือนเตือนให้เรารู้ว่าเรากำลังถูกมองด้วยสายตาที่มีกรุณามากว่าโลกมันไม่ใช่ของเรานะคะโลกไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่ต้องกรุณาจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยคือคนที่เป็นแม่ได้เนี่ยมันต้องมีกรุณามากต้องมีกรุณาแบบถ้าเป็นพระบรมศาสดาก็ถือว่าต้องมีมหากรุณาเลยคือมากกว่ามากเลยเวลาที่เรามองเห็นพระภาคของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเนี่ยแล้วมองเห็นถึงปัญญาที่กระฉัดความกลัวเห็นกรุณาอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อความยากมีกุศโลบายการวางแผนการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีกรุณาแล้วก็ไม่กลัวเนี่ยผู้หญิงที่มีตัวตนเล็กๆงานจะใหญ่หัวใจของแม่ทุกคนเนี่ยคือผู้รับใช้นั่นแหละแต่ไม่ใช่รับใช้อย่างชนิดที่มีเฉพาะลูกฉันจึงรักลูกฉันรับใช้ลูกฉันแต่ว่ามันมีกรุณาต่อคนอื่นๆด้วยนี่คุณยายนั่งมองเด็กๆปะปากะยอทำงานเมื่อกี้เนี่ยเขาทำงานกับความร้อนคุณยายก็ลงไปพรมน้ำให้เขาแล้วก็พอถึงเวลาคิวเราก็ขึ้นมาเนี่ยนี่เขายังอยู่กันเลยนะคะเนี่ย14นางเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเลยว่าวันนี้ได้เจอพ่อแม่ของเด็กๆเหล่านี้ไม่พูดเลยชนเผ่าเขารู้สึกเลยว่าเขาสื่อสารกับเราไม่ได้แต่พอเราฟังเขาแล้วเราก็ให้ลูกเขาได้มีโอกาสฟังหัวใจของพ่อแม่เขาที่เขาไม่พูดนะก็มีครูที่เป็นเด็กชนเผ่าตอนนี้สอนคุณยายว่าจริงๆแล้วการเป็นพ่อแม่เนี่ยเราไม่ต้องพูดมากก็ได้แต่ว่าเราฟังด้วยกรุณาแล้วลูกเราจะกลายเป็นคนที่พูดได้ในบางเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเด็กๆกำลังสอนให้คุณยายรู้ว่าเราไม่ใช่คนเก่งอะไร
จะบอกว่า1ปีเรามาพลิกขุบเขาอะไรวันนี้เรายังเรียนรู้จากเขาอยู่เลยซึ่งเขาก็เป็นเด็กชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยก็ก่อกำเนิดบนแผ่นดินหรือพื้นแผ่นดินที่มีแผนที่โลกว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าความกรุณามันไม่มีเพศมันไม่มีชนชั้นมันไม่มีวรรณะพี่ติ๋งเคยส่งเปเปอร์อันหนึ่งมาให้ซึ่งก็ชอบมากนะอยากให้พี่ติ๋งไปแล้วก็สรุปเรื่องนี้ให้พวกเราฟังในพีเรียดหน้าก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งคนเป็นเจเนเรชันแล้วคือเขาจะบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์ของเราประมาณไหนเราจะอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งอาจจะมีความแตกต่างหลากหลายของวัยแล้วก็เพศด้วยฉะนั้นความเป็นถ้าจะบอกว่าถ้าบอกความเป็นผู้หญิงคุณแม่ก็นึกถึงกรุณาอย่างเงี้ยนึกออกไหมว่าไม่ได้นึกถึงผู้หญิงที่มีลูกตัวเองคนเดียวแต่ผู้หญิงที่มีกรุณาต่อมวลมนุษยชาติอย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าแม่ที่มีหัวใจแม่เพราะถ้าเผื่อไม่มีหัวใจแม่ก็ไม่มีลูกหญิงลูกชายที่ออกมาแล้วได้ฟังหัวใจของตัวเองฟังหัวใจของเพื่อนมนุษยชาติฟังอย่างมีความเคารพนะเคารพในความแตกต่างไม่มองใครว่าเป็นคนด้อยโอกาสเพราะทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงที่แตกต่างคนรวยอาจจะมีโอกาสในการเข้าถึงที่มีความสะดวกสบายมากกว่าคนที่เขาอาจจะพอใจอย่างเช่นชนเผ่าปะปะกะยออย่างเงี้ยเขาก็พอใจกับน้ำใสต้นไม้สวยแล้วก็มีความสุขกับการที่จะอยู่กับธรรมชาตินั้นคุณยายเลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเราจะพูดกันเนี่ยเราคงไม่พูดผู้หญิงแบบเฟมินิสต์แต่เราจะพูดถึงหัวใจของแม่เพราะว่าถ้าไม่มีหัวใจที่มีกรุณาของแม่เนี่ยก็ไม่มีลูกเราไม่มีโลกเราโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราแต่โลกคือเราอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มองหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่พูดว่าเป็นมรดกของฉันแต่มันคือมรดกโลกหุบเขาโพธิสัตว์ไม่พูดว่าที่นี่คือบ้านของเราแต่เราพูดว่านี่คือบ้านเราเราพยายามทำลายไอ้ข้อจำกัดบางอย่างที่มันจะทำให้เราทุกข์ออกไปเรื่อยๆเราทำลายไอ้สิ่งที่มันเป็นความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งตอนนี้เนี่ยคุณยายเป็นคนที่กำลังเรียนรู้กับเด็กชนเผ่าซึ่งเขามีความใสบริสุทธิ์ตอนนี้เนี่ยเราเรียนรู้กันทุกเช้าเย็นเลยแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเขาลึกซึ้งมากกว่าเราด้วยซ้ำไปในบางเรื่องนะคะเช่นเขาสามารถทำอะไรบางอย่างไปให้สุดได้โดยที่ตอนแรกเลยเขาเริ่มสตาร์ทจากความกลัวเขาไม่รู้เป้าหมายเขาไม่เคยรู้ว่าเขายอมรับความผิดพลาดได้เขาไม่เคยรู้ว่าคุณยายยอมรับความผิดพลาดของเขาได้แล้วเขาก็กลัวแต่ในที่สุดเราก็พบว่าการที่เรามีหัวใจแม่เนี่ยหรือหัวใจของผู้รับใช้เนี่ยเด็กๆเราเนี่ยค่อยๆแง้มตัวเองออกมาแล้วก็กล้าที่จะเข้าถึงบางทีเราช็อกไปเลยนะคะเช่นเราถามเขาว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมั้ยที่เขาจะได้เจอใครถ้าเป็นเด็กวัยเนี้ยถ้าเป็นคนในเมืองเขาก็อาจจะตื่นเต้นกับวงนักร้องจากเกาหลีหรืออะไรเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นเขาไม่รู้สึกเขาเห็นใครแล้วเขาจะรู้สึกที่มันจะเข้าไปอยู่ในใจของเขาบ้างมั้ยอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะลองตั้งคำถามง่ายๆว่าอ้าวพ่อแม่มาดีใจไหมก็เห็นเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องตื่นเต้นแต่เขามีความชัดเจนที่เขาจะล่าเริงอย่างที่มีพ่อแม่อยู่ในตัวเขาและเขาปฏิบัติต่อคนอื่นเมื่อเขามีพ่อแม่อยู่ในตัวเขาเขาจะไม่รังแกคนอื่นเขาจะไม่เบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นบางทีคำถามของเรามันเข้าไปไม่ถึงหัวใจของเขาด้วยซ้ำแต่พอหัวใจของเขาเนี่ยมันเปิดเผยออกมาจากการทำงานเป็นทีมเป็นหมู่เนี่ยคุณยายถึงได้รู้ว่าเขาคือครูแล้วล่ะแล้วเราก็อย่าทำลายความบริสุทธิ์บางอย่างซึ่งมันถูกสร้างไม่ได้
ด้วยเงินและการศึกษาข้างนอกแต่มันถูกยอมรับได้จากความเป็นจริงในขณะนั้นอันนี้ไหมที่หัวใจของแม่จะต้องยอมรับลูกยอมรับความเป็นจริงของลูกที่เขาต้องมีพื้นที่แบบที่เขาได้รับการเล็กสเปกจากแม่และเขาก็จะได้เล็กสเปกตัวเขาเองและเขาก็จะได้เคารพคนอื่นอันนี้ค่ะคุณยายก็อยากมองในเชิงประมาณนี้นะเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงโควิดเยอะมากเลยในกรณีที่เราต้องมาอยู่ในหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเนี่ยเราจะเห็นโลกในอีกแง่งามหนึ่งแล้วเราถึงจะรู้ว่าถ้าเรายอมรับข้อผิดพลาดของเราได้แล้วเราไม่ยอมจำนนที่จะผิดพลาดอีกอย่างนี้เรียกว่ากรุณาอย่างนี้เรียกว่าแม่อยู่ในตัวเราไหมคะครับผมก็ลึกซึ้งนะครับหัวใจของแม่ก็คือเริ่มจากกรุณาเลยนะครับในการที่เมื่อกี้คุณยายจ๋าเล่าให้เราฟังว่าถ้าตัวตนเราเล็กเนี่ยงานก็จะใหญ่ก็ให้พื้นที่คนอื่นแล้วก็ respect คนอื่นด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าหลายคนมองความผิดพลาดเป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นว่าไม่กล้าทำอะไรแต่คุณยายเล่าให้เราฟังว่าจะกลัวไอ้นั่นอาจจะเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วยซ้ำไปนะครับถ้ากลัวผิดพลาดก็ไม่ได้เริ่มสักทีนะครับขอกลับมาถามพี่ติ่งดีกว่านะครับในฐานะที่คงจะฟังเรื่องนี้จากคุณยายบ่อยพอสมควรเลยพี่ติ๋มจะเสริมอะไรในบทบาทของคุณแม่หัวใจแม่ในเรื่องของอัตตาในเรื่องของตัวตนเล็กงานจะใหญ่พี่ติ๋มเห็นอะไรครับหรือว่าพี่ติ๋มอยากจะเสริมอะไรครับตรงนี้พี่ติ๋มคือฟังคุณแม่แล้วก็เอามาย้ำตัวเองทุกได้ทุกครั้งนะฮะว่าเราต้องเล็กลงสิเราต้องเล็กไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ไปสักหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้คุยขนาดนี้สักหนึ่งอาทิตย์ตัวเราก็ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วอะจริงๆคือกำลังคิดว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยอย่างที่คุณแม่เคยบอกอะค่ะว่ามันต้องปฏิบัติทุกวันแล้วก็ต้องทำเท่าไหร่นะฟังจนสดทำจนเขาเรียกอะไรอะทำจนมันเป็นอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะถึงเวลามันก็ออกมาเองอะนะฮะก็ได้ฟังทุกอาทิตย์ก็ยังกลับมาเตือนใจเราได้ทุกอาทิตย์นะฮะก็ชิโนคุณแม่ได้ปิดได้สวยงามมาเจ้าค่ะก็ยังทราบซึ้งถึงคำสอนคุณแม่ตลอดเวลาเจ้าค่ะพี่ติ่งต้องเอาไอ้เปเปอร์อันนั้นน่ะมาลองคุยกันดูนะซึ่งตอนเนี้ยเราก็คิดว่าเรากำลังจะทำไอ้แมกกาซีนแล้วเราก็ไปมุ่งว่าคนอ่านแมกกาซีนจะต้องเป็นคนเจนวายอะพออ่านเปเปอร์อันนี้ที่ส่งมาให้ดูแล้วเนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าเรากำลังเข้าไปอยู่ในลู่ที่ผิดละเราควรจะมองว่ามันมีอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสื่อที่ทำให้คนทุกเจนเนี่ยสามารถกลับไปพัฒนาศักยภาพด้านในได้ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าในช่วงที่คุณแม่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ต้องออกไปทำงานที่เขากำลังขอร้องให้ต้องปิดกันเนี่ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าใจมันเปิดบางอย่างแล้วก็อยากเอาเรื่องนี้ลองมาคุยเผื่อว่าสมาชิกในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกับเนี่ยค่ะคือตอนเนี้ยคุณแม่ว่าก็ลงตัวเลยนะคะมีพี่ต่ายเข้ามาเสริมทีมแล้วก็พี่สุภชีก็เข้ามาด้วยจังหวะที่ดีคุณแม่ว่าถ้าเราลองสร้างกลุ่มของการที่จะสื่อสารกันแล้วพูดกันอย่างเงี้ยผู้หญิงจะมีอัตราเล็กลงไปเพราะว่าเรามีสำนึกนะแล้วเราก็จะมีหัวใจที่มันแบบหัวใจเดียวกันแล้วพันมือเลยคือตอนนี้เราดูนะว่าเรามีคนอยู่ในการคบของเราเนี่ยอยู่สักเท่าไหร่ถ้าเราคนเราหัวใจเนี่ยเราก็เอามือมาเกี่ยวแบบกันไม่ได้มันอาจตบตีกันไปแต่ว่าถ้าเรามีหัวใจเดียวกันแล้วพันมือเนี่ยเราจะช่วยโลกใบนี้โดยการช่วยตัวเองได้โดยศักยภาพของมนุษย์ที่เริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจของตัวเองได้มันก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประสบการณ์ที่เกิดความสำเร็จมาแล้วในแต่ละวิชาชีพนะก็เป็นสหวิชาชีพจริงๆที่จะช่วยโลกได้มันน่าจะถึงยุคเหล่านี้แล้วไหมมันน่าจะถึงช่วงเวลาที่โควิดมันมาเตือนว่า
เราต่างคนต่างเก่งไม่ได้แล้วอ่ะแต่เรามาเป็นเราอ่ะเราเป็นคือโลกไม่ใช่ของเราไงแต่เราคือคนที่จะทำให้โลกเป็นนิพพานสุขและงดงามก็ลองมีประเด็นคุยต่อได้นะจ๊ะถ้าเผื่อว่าเวลาวันนี้มันจบลงเพราะว่านี่ก็ทางหุบเขาก็แบบกำลังแสงสวยใช่กำลังเริ่มมืดแล้วค่ะทางนู้นก็คือทุกบ้านเป็นยังไงคะตอนนี้อยู่ในห้องกันใช่ไหมจ๊ะเนี่ยค่ะจริงๆคุณแม่พูดแล้วจบได้สวยงามมากเลยค่ะพ่อเอเพราะว่าเรื่องเข้าเวิร์กช็อปกับ global workshop ของ KPMG มาเขาก็บอกอเจนดาเลยนะคะข้อหนึ่งเนี่ยเหมือนที่คุณแม่พูดเลยว่าเขาบอกว่าอย่าทำให้เหตุการณ์คือโควิดเนี่ยผ่านไปโดยเสียของก็บอก never waste the crisis คือพอมีเหตุการณ์เข้ามาเขาบอกให้ดูภาพใหญ่มากขึ้นจะต้องปรับเปลี่ยน culture หรือจะทำอะไรมันถึงเวลาทำแล้วแล้วข้อสองที่เขาบอกก็จริงๆว่าทุกบริษัทเนี่ยต้องพัฒนาเรื่องของการเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นเพราะว่าโควิดมันมาจากความที่สังคม climate ของเราคือมันไม่มีใครดูแลใช่ไหมคะไม่มีใครแคร์อันนี้คุณแม่พูดได้ตรงกับ global board agenda เลยนะเจ้าคะพอดีเพิ่งเข้าสัมมนาแล้วเขาก็ก็เลยกลับมาพูดให้บอร์ดที่นั่งอยู่ฟังก็เลยจำได้อะเจ้าค่ะคุณแม่นี่จ้ะธรรมะนี่ทันสมัยตลอดเจ้าค่ะธรรมะต้องปัจจุบันขณะจ้ะจะเห็นด้วยกับคุณยายเลยนะครับที่บอกว่าจริงๆธรรมะเป็นของกลางเนาะถ้าสมมติว่าเราเอาเรื่องของข้อจำกัดเรื่องเจนซึ่งเราบางทีเราก็ไปใส่กรอบซะแน่นเลยเนาะก็เมื่อกี้ทางทีมงานส่งมาว่าตกลงพี่ติ่งเอาเอกสารอะไรให้คุณยายอ่านนะครับเขาเรียกว่ามีมีเป็นคาแรคเตอร์เจนวีนะครับเจนวีก็คือว่ามันบียอนเจเนเรชันละมันก็แบบข้ามตั้งแต่อายุ18ถึง57อ่ะนะครับก็คือน่าจะเป็นกลุ่มที่วันนี้ฟังทั้งหมดนะเขาบอกว่ามันจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะที่คล้ายๆกันก็คืออย่างเช่นเป็นคนซึ่งหนึ่งชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับยังไม่มังกรพี่เอาคาแรคเตอร์ emotional control จัดการกับอารมณ์ได้ดีนะครับแล้วก็ future oriented ชอบพัฒนาตัวเองมองไปอนาคต confidence นะครับก็มีความมั่นใจในตัวเองติดตาม influencer แล้วก็อัพเดตเทรนด์ตัวเองแล้วก็มีไอดีนิตี้นะครับมีความแตกต่างชัดเจนว่าเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของจะเข้าใจ Gen V ยังไงแล้วก็สิ่งที่คุณยายจ๋าพยายามจะทำเรื่อง Wow Magazine เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับ across แบบ generation นะครับเนื่องจากที่ตอนแรกคุยกับพี่ตายเองก็บอกว่าเอ๊ะชั่วโมงนึงจะคุยอะไรผมก็บอกว่าแป๊บเดียวครับพี่เดี๋ยวเวลาก็หมดแล้วแล้วเราก็จะเกรงใจคุณยายเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณยายอยู่ดึกมากนะครับอยากให้คุณยายได้พักผ่อนผมขออนุญาตสรุปขอคำถามสุดท้ายให้แต่ละท่านได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับก็คือให้ลองแชร์ไอเดียมานิดนึงแล้วกันนะครับตามท็อปิกของวันนี้เลยก็คือปัญญาทางธรรมกับผู้นำทางโลกนะครับเอาเป็นว่าเจอร์นี่ของพี่ๆทั้ง3ท่านขอรวมพี่ติ่งเอาไปด้วยนะครับอะไรที่ถ้าเราให้ลองทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นตัวเราเองนะครับว่าอะไรเป็นข้อธรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วมันก็ยังทันสมัยแล้วมันก็เป็นการเป็นตัวตนของเราในการเป็นผู้นำที่เรายังเชื่อแล้วเราก็ยึดถือแล้วก็เอามาใช้กับองค์กรแล้วก็พี่ๆแต่ละท่านก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของตัวเราเองได้ดีเป็นต้นแบบที่ดีนะครับขอเริ่มจากพี่ต่ายก่อนนะครับอะไรเป็นเซลฟ์รีเฟลคชั่นของพี่ต่ายครับปัญญาทางธรรมกับผู้นำทางโลกครับพี่ครับพี่ต่ายยังอยู่กับเราไหมครับถ้างั้นอาจจะขอพี่แต้มก่อนละกันนะครับไม่แน่ใจพี่ต่ายติดปัญหาเรื่องเสียงอะไรยังไงครับพี่แต้มยกให้พี่ติ่งก่อน พี่ติ่งช่วยพี่แต้มหน่อยพี่แต้มไม่แน่ใจ ไม่ได้เตรียมตัว พี่ติ่งช่วยหน่อย ก็ค่ะจริงๆแล้วก็เคยบอกพ่อเอไปนะว่าถ้าได้เข้ามาเรียนรู้ทางธรรมะตั้งแต่ยังทำงาน full time อยู่ตั้งแต่สัก20ปีที่แล้วเนี่ยก็คงจะอาจจะทำงานได้ถามว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าตรงนั้นแต่เราคงจะ
ทำได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังเน้นอยู่ค่ะว่าจากการเรียนรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ปรับแล้วก็เข้ากับอย่างที่คุณยายจ๋าพูดว่าคือธรรมะมันเป็นปัจจุบันแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยอย่างเช่นอานาปานสติหายใจลึกๆอย่างเงี้ยโอ้โหตอนที่ทำงานอยู่นะหายใจไม่ถึงครึ่งปอดทุกทีเลยมันก็สติหลุดบ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นแต่พี่แต้มกับพี่ต่ายเนี่ยเขาธรรมะเยอะอยู่แล้วพี่นี่มันหลุดบ่อยค่ะก็จริงๆอันนี้ก็ยังเน้นอยู่นะพ่อเอค่ะครับขอบคุณครับพี่ติ่งครับพี่แต้มครับขอโทษทีครับที่ตั้งคำถามแบบไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแต่ก็มันก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่อยากฟังเหมือนกันเนอะว่าอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อนะครับหรือว่าเป็นlesson learn ก็ได้หรือว่าเป็น life journey ที่เรามีความรู้สึกว่าเออนะเป็นสิ่งที่เราเชื่อในฐานะของ CEO ในฐานะของผู้นำองค์กรเนี่ยครับซึ่งอาจจะได้ข้อธรรมของมันตามมาด้วยหลักทีใช่ค่ะจริงๆธรรมะมันเป็นเรื่องธรรมชาติได้ยินเสียงไหมคะได้ยินแล้วครับอ๋อโอเคพี่มองว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็มีทุกข์กับสุขแล้วทุกข์กับสุขมันก็คืออยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงวุฒิภาวะผู้นำเนี่ยผู้นำควรจะ pay attention หรือใส่ใจกับ what have heart and meaning ใส่ใจกับอะไรที่มันมีผลทางใจและมันมีความหมายกับคนของเราซึ่งคนของเราหมายถึงลูกน้องเราลูกเราคนที่อยู่รอบข้างเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดจะบอกแล้วก็มองตามความเป็นจริงไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นซึ่งความเป็นจริงมันอาจจะทำให้เรารู้สึกจี๊ดนิดนึงหรือบางคนเขาพูดความเป็นจริงเยอะเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ทำไมทำแบบนี้อยากให้ทุกคนมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวตนของเรามาเป็นใจเราต้องคิดว่ามันคือสิ่งภายนอกมันคือสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมมันคือมุมมองที่แตกต่างเรามองแล้วก็จัดการกับปัญหาโดยที่มันไม่เข้ามาทำให้ใจเราทุกข์นะคะเราถึงบอกว่าโอเค pay attention to what have heart and meaning แล้วเข้าใจตามสภาวะความเป็นจริงเข้าใจถึงเหตุที่เกิดผลที่เกิดเหตุและปัจจัยอยู่ๆมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาหรอกค่ะมันต้องมีเหตุแล้วเหตุมันก็กระทบกายกับใจแล้วมันก็ทำให้เรา respond กับ react เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเข้าใจกายเข้าใจจิตเข้าใจความคิดที่มันปรุงแต่งเป็นตัวเราอย่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปล่อยให้มันผ่านเส้นทางเราก็จะได้เข้าใจถึงความทุกข์และสุขแล้วผ่านปรากฏการณ์ชีวิตนั้นแล้วชีวิตก็ยังมีความสุขอันนี้พี่อยากเห็นทุกคนมีความสุขและผ่านปรากฏการณ์ไม่ว่าจะบวกหรือลบของชีวิตได้แล้วใช้ใจเข้าใจเข้าถึงแล้ว pay attention กับมันชีวิตเราจะมีความสุขคนรอบข้างเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะเป็นผู้นำที่ได้ทั้งโลกปัจจุบันโลกดิจิตอลแล้วก็เข้าถึงธรรมะธรรมะใช้กับคนได้ทุก generation แล้วก็ใช้ได้ทั้งต่างประเทศและในประเทศมันไม่ได้มีความแตกต่างตรงนั้นเพราะทุกคนกายกับใจรวมตัวมาเป็นตัวเราที่เกิดมาวันนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ฝากไว้อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วสุขทางใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ขอให้มีความสุขแล้วก็เดินหน้าอย่างความมั่นคงมองว่าโอกาสจะมีพลังบวกเรามีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดติดว่าเราต้องอะไรกับอะไรไปด้วยจิตวิญญาณที่ดีค่ะครับขอบพระคุณพี่ต่ายมากเลยครับพี่แต้มครับช่วยแชร์ประสบการณ์พี่แต้มให้พวกเราฟังนิดนึงครับค่ะก็ในมุมของแต้มนะคะตอนเริ่มที่ทำงานหรือว่าจะบริหารงานเนี่ยไม่ได้ตั้งหลักจะคล้ายๆพี่ติ่งอะโตมาคล้ายๆกันเรียนจบที่เดียวกันด้วยไม่ได้ตั้งธงด้วยธรรมะมาก่อนนะคะคือไม่ได้คิดว่าโอ้หลักธรรมสอนอย่างนี้ดังนั้นเราจะต้องเอาหลักธรรมอันนี้ไปบริหารอาจจะไม่ได้เริ่มจากตรงนั้นนะคะแต่เริ่มจากสิ่งที่เรามองถึงความเป็นตัวตนของเรานะคะว่าเราทำไปเพื่ออะไ
เมื่อเรารู้ว่า purpose หรือว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็บริหารจัดการด้วยหลักคิดแบบนี้ค่ะพอทำไปทำมาหลังจากที่เราบริหารงานมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราก็เริ่มมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ศึกษาในเรื่องของหลักธรรมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วทำให้เราเนี่ยอยู่ในหลักของการสมดุลนะคะสมดุลพอดีได้เนี่ยจริงๆแล้วหลักธรรมทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามอย่างหลักของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นสิ่งที่ตอนแรกไม่ได้เดินในแนวนี้เพราะว่าจะทำตามนี้นะคะแต่เนื่องด้วยเราทำงานไปแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้แล้วพอเรามาเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมรู้ลึกซึ้งขึ้นเราก็เข้าถึงมากขึ้นเราก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นการที่ไปค้นหาถึงจุดตั้งต้นของปัญหาเวลาที่เราจะแก้ปัญหาในการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องไปที่รากของการที่เป็นจุดกำเนิดของปัญหาจริงๆหาทางออกที่จะสามารถทำให้เราแก้ไขปัญหานั้นได้มันก็คือหลักธรรมนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นจะมองได้อนุมานได้ค่ะว่าจริงๆแล้วในหลักของการทำงานและหลักธรรมเนี่ยเขาเดินไปด้วยกันอย่างตลอดเวลานะคะถ้าคนที่ฟังอยู่หรือว่าหลายๆท่านเนี่ยลองไปศึกษาหลักธรรมดูแล้วนำมาปรับใช้ในการทำงานเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานด้วยความสบายใจทำงานด้วยความสุขใจแล้วก็ทำงานอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะก็แล้วก็อีกอันนึงก็ที่ได้เรียนรู้อย่างมากๆในช่วงหลังๆนี้ก็คือได้เห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณแม่นะคะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่ติ๋งนะคะที่ไปช่วยกันทำหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เนี่ยก็ยิ่งประทับใจแล้วก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจได้เหมือนคุณแม่และพี่ติ๋งเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะนำเอาหลักเหล่านี้มาผสมผสานกับหลักในการทำงานเนี่ยเราน่าจะทำประโยชน์ให้กับคนได้อีกมากมายนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะว่าเราลองไปศึกษาทางด้านนี้ดูนะคะได้รับความรู้ทางด้านนี้ดูก็อาจจะสามารถช่วยทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะครับดังนั้นต้องขอบคุณพี่แต้มมากนะครับต้องฝากคุณยายจ๋าช่วยส่งเราครับเราจะได้ปิดคลับเฮาส์ของเราครับคุณยายอยากจะมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับเมื่อกี้นี้ที่พี่ต่ายพูดว่าเราต้องเข้าถึงความจริงคุณแม่ว่าอันนี้ดีนะคะที่ว่าความจริงมันคือความจริงมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับความจริงได้ขนาดไหนจริงๆแล้วปัญญาทางธรรมเนี่ยก็คือการจัดการชีวิตในสิ่งที่เราถูกสมมุติว่าเราเป็นอะไรเพราะว่าไอ้ความจริงที่มันเป็นแค่ผู้อาศัยมาแล้วไปเนี่ยมันก็อยู่กับความจริงที่เป็นสมมติบัญญัติแต่มันอาจจะยังไม่เป็นความจริงที่เป็นวิมุตตินะคือการหลุดพ้นฉะนั้นการเข้าถึงความจริงในความหมายของการภาวนาเนี่ยก็คือการมีปัญญาที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าเราถูกสมมติว่าเราเป็นอะไรก็ตามนะเป็นผู้หญิงเป็นแม่เป็น CEO เป็นอะไรก็ตามมันก็คือสิ่งที่มันเป็นความจริงของสมมุติมันเป็นความจริงของสมมุติแต่ถ้าเราเห็นว่าในของที่มันต้องอยู่ในโพซิชันที่เราต้องบริหารจัดการในความจริงโดยสมมุติโดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ใช้ปัญญาด้วยเนี่ยเราก็จะเป็นผู้นำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยเราจะไม่ใช่แค่เป็นผู้นำในองค์กรแต่เราจะเป็น spiritual leaderของชีวิตที่อยู่ในช่วงสมมุติในช่วงนั้นๆเป็นลูกก็สมมุติว่าเป็นลูกเป็นแม่ก็สมมุติว่าเป็นแม่มีความรับผิดชอบของการเป็นลูกมีความรับผิดชอบของการเป็นแม่เป็น CEO เราก็ถูกสมมุติอยู่แต่ว่าสุขทุกข์ที่เป็นความจริงที่มันมาแล้วไปอย่างเกิดดับฉับพลันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะอยู่ในสมมุติใดมันพัฒนาไปสู่วิมุตติได้คือพ้นทุกข์ได้เพ
เพราะฉะนั้นชื่อเรื่องของเราวันนี้คือมีปัญญาทางธรรมเนี่ยคือการบริหารจัดการตัวเราในสิ่งที่เรากำลังเป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นอย่างนั้นน่ะตอนนั้นเนี่ยกับการเป็นผู้นำทางโลกที่เราจะต้องเป็น spiritual leader ในตัวเราแล้วออกไปบริหารอย่างที่เราคุยกันมาว่าหลักการการบริหารเนี่ยค่ะอย่างน้อยเรารู้ว่าเราพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราสามารถใช้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนและจะผ่านมันไปได้อย่างโตขึ้นได้เหมือนโควิดมาเนี่ยเราจะมีความรับผิดชอบต่อโลกมากขึ้นเราจะเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราได้มากขึ้นเมื่อเราเห็นความเสียสละความมีอัตตาตัวตนของเราได้มากขึ้นเราก็จะเห็นว่าโลกนี้มันคือครอบครัวเดียวกันมันเป็นพี่น้องกันมันเป็นผู้อาศัยเหมือนกันชีวิตที่เกิดมาเพียงชั่วครู่ที่เราไม่ตู่ไว้เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นสุขง่ายขึ้นสุขง่ายจากการใช้น้อยแล้วก็สุขเมื่อสร้างสุขที่เราได้เสียสละร่วมกันสุขเมื่อสร้างและต้องสุขมาให้ด้วยค่ะคือเสียสละร่วมกันแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องให้ได้มากกว่าที่เคยให้ต้องให้อย่างไม่มีอัตราของผู้ให้แล้วขอบคุณโอกาสที่ได้ให้อันนี้ค่ะคือผู้นำทางโลกในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะช่วยกันให้เห็นกันได้มากขึ้นนะคะนั่นก็มีปัญญาทางธรรมกับผู้นำทางโลกประมาณนี้โลกก็จะดีขึ้นค่ะก็นึกซึ้งนะครับวันนี้เราก็คุยกันหลายประเด็นซึ่งอยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูก่อนนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจของแม่นะครับถ้าเรามองว่าทุกคนในโลกนี้เราสามารถให้ความกรุณากันได้หมดนะครับแล้วก็ที่คุณยายบอกถ้าตัวตนเราเล็กงานก็จะใหญ่เมื่อกี้ชอบมากที่คุณยายบอกว่าอยู่กับสมมุติได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็น CEO แต่ปัญญามันจะทำให้เราเกิดวิมุตติจริงๆนะครับก็คือหลุดพ้นนะครับแล้วก็การเป็นผู้นำทางโลกเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพราะว่าผู้นำสร้างความแตกต่างได้จริงๆอย่างที่พี่ๆทำให้เราดูแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเอาปัญญามาเพื่อพลิกบทบาทของเราให้กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้เมื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นแค่ประโยชน์ภายในองค์กรแต่คงเป็นประโยชน์ให้กับโลกนะครับวันนี้ก็เป็นเซสชันดีๆอีกเซสชันหนึ่งนะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับพี่ต่ายที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็พี่แต้มนะครับที่ช่วยมาพูดคุยกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ติ่งที่เชิญพี่ๆทั้งสองมาได้นะครับเราก็กราบลาคุณยายจ๋าด้วยกันนะครับขอให้คุณยายจ๋าพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับคุณยายจ๋าครับกราบลาครับสวัสดีครับค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีจากคุณนายจ้า